ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็อัปเดตเนาะประจำสัปดาห์นะครับก็ตัวของไทชะนะครับมันก็เข้ามาให้เราทำการเปิดจงเปิดยันกันได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมนะครับที่มาพร้อมกับเลดนะครับที่ให้เราสามารถทำเข้ามาเล่นได้นู่นนี่ได้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ้าเป็นคลิปแยกเกี่ยวกับตัวกิจกรรมอีกทีหนึ่งละกันเนาะมันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกันนะครับแล้วก็มีตัวของอิบิสุนะครับที่จะเป็นในร้านค้าตรงเนี้ยเนาะก็มาเติมเงินกันนะครับซึ่งสายฟรีนะครับไม่น่าได้เล่นกิจกรรมนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องเติมเนาะซึ่งคุณก็อาจจะปล่อยผ่านได้นะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรสักเท่าไหร่เนาะก็สิ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลดนะครับที่มันสามารถเปิดตัวของไทชะได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็ใครมี SR ครบนะครับเนื่องนี่นะครับเรทมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นในส่วนของ 15% นะครับทีนี้นะครับตรงนี้ผมจะเสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะรออาชูล่านะครับอาชูล่ามันก็เป็นในตัวละคร SR นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณคิดการไกลนะครับมันจะต้องเปิดตัวของไทชะให้ได้เสร็จค่อยไปต่ออาชูล่านะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะได้สูงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าในเลทของอาชูล่าคุณสามารถเก็บยันครบ700 600ใบที่เขากำหนดมาผมแน่ใจว่ามันลดเหลือ600เปล่านะแต่ปกติมันจะเป็น700นะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณต้องการที่จะเอาอาชูล่าแล้วคุณคิดว่าในรอบต่อไปยันคุณครบ600 700ใบนะครับคุณก็อาจจะข้ามตัวของไทชะนี่ไปก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเลทนู้นคุณจะไปถมยันเอาอาชูล่าใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเราต้องการที่จะมีเอสอาร์ครบทุกตัวนะครับก็เปิดเนาะหรือว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าอาชูล่าไม่สนใจจะเอาไทชะก็จัดไทชะได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผมก็มารับคงรับของรางวัลกันไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มาเก็บสะสมนะครับชิ้นส่วนเนาะก็ปกติทั่วไปนะครับที่จะมีให้เราได้เล่นกันสำหรับเวลามีการเดทอัพนะครับหรือตัวละครใหม่เข้ามาพวกเนี้ยนะครับเดทอัพมันไม่ค่อยมีให้เก็บยันหรอกมันจะเอ้ยมันเดทอัพอ่ะไม่ค่อยมีให้เก็บเศษหรอกไอตัวที่เก็บเศษมันจะมีให้กับตัวละครใหม่นะครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาสู่ช่วงหลักของเรานะครับวันนี้จะมาเปิดยันนะครับ อัปเดตเสร็จแล้วจัดไปนะครับยันฟรีผมขอ SSR เลยละกันขอตัวใหม่เลยละกันนะขอตัวใหม่เลยละกันโอเคไป 1,000 ไปขอ100ใบอ่ะขอให้ออกกูไหว้แหละขอพลังจงสถิตแด่ข้าอาเมนจะทำอะไรดีวะเกือแดกจะทำหน่อยน้องเฮ้ยหรือว่าผมจะไปไลฟ์เปิดยันดีวะเดี๋ยวคลิปนี้เปิดสัก20ใบดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์เปิดยันอีกเฮ้ยไอ้สัตว์โอ้ my god ไอ้โอ้อยากจะบ้าตายผมบอกแล้วลดเสียงด้วยนะครับเฉยๆอ่ะเฉยๆกำลังขี้โม้เลยว่าจะไปเปิดไลฟ์เปิดยันไม่ต้องไลฟ์แล้วขอคารวะแด่ท่าน3ครั้งงามๆ
ไปท่องไว้นะขอพลังจงสถิตแด่ข้าและข้าจะสถิตอยู่กับพลังอาเมนโอ้เฉยอะ SP SP อันโดนกูไหว้แหละ อยากได้ SP อันโดนอะตอนเนี้ยฮะเฉยเฉยเฉยๆเดี๋ยวเปิดให้อีกสักนิดนึงแล้วกันฮ่าๆโอ้ดีใจว่ะเปิดกี่ใบวะดูกันこのように21ใบอ่ะ21ใบผมมาตอน20ใบเดี๋ยวแคปจอก่อนฮ่าเฉยๆอ่ะครับก็ดูไว้นะเอาคำที่พูดผมไปท่องนะขอพลังจงสถิตแด่ข้าและข้าจะสถิตอยู่กับพลังเอาสัก30ใบแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าเรทผม2ทับ3ละแล้วก็มันเป็นอันนี้ละก็ไอตัวเศษนี้ผมก็คงไม่ต้องเก็บแล้วแหละขอ SP อันดน SP อันดนมาเหอะ SP อันดนกูไหว้ฮ่าชิวอะชิวเกินวันเนี้ยง่ายๆเฉยๆหลายๆคนน่าจะหมั่นไส้แล้วมึงจะดีใจแล้วเกินหน้าเกินตาโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเหลือยันทั้งหมดเอาไว้เปิดอาชูล่านะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะจ๊ะก็อยากได้ยันอีกสัก5ใบเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เปิดแล้วเปลือง โอเคนะครับก็อัปเดตแล้วก็มาเปิดยันคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมนะครับแนะนำ SSR ต้องครบนะครับถ้าเกิดใครอยากได้เรทอาชูล่าแบบสบายๆนะSR มันต้องครบนะครับเนี่ยทำให้ผมถึงได้ตัวของไทฉะง่ายนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของผมมันเพิ่มมาเป็น 15% ตั้งแต่แรกไงถ้าเกิดเป็นของคนที่ไม่ครบมันจะมาแค่ 3% นะครับก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของท่านแล้วนะครับ ก็แชร์เลยละกันรับยัน1ใบเลยละกัน ไปแล้วเดี๋ยวจะโดนส้นตีนท่านผู้ชมอีก